วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ PF Pen Positive Social ข่าวสารสังคมในเชิงบวกจากสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ10เชียงใหม่ค่ะเสริมสร้างวิชาการบนฐานธรรมหนุนนำความรู้สู่ความยั่งยืนวันนี้สสว10เราเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้ต้อนรับพี่น้องพม.มาพบปะเยี่ยมเยียนกันในฐานะพี่น้องในวันเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่คนในครอบครัวพม.ได้มาพบกันตามจุดนัดหมายเหมือนการกลับบ้านกลับเรือนอีกครั้งในทุกๆปีคำว่าพม.พ่อแม่และครอบครัวนั้นมันยิ่งใหญ่ตราบนิรันดร์ดีใจมากเลยค่ะวันนี้ค่ะที่ได้มาเจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของกระทรวงเรานะคะนะครับก็รู้สึกดีใจอย่างน้อยก็ได้มาพบปะน้องๆเจอพวกรุ่นเก่าๆก็คิดว่าปีนึงก็มีครั้งนึงคงไม่พลาดในการที่จะมาพบปะสังสรรค์กับพวกน้องๆพวกเพื่อนๆและพี่ๆการเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในวันนี้เป็นกลไกหนึ่งที่นำพาพวกเราได้กลับบ้านพม.มาพบปะพูดคุยแบ่งปันสุขและกำลังใจต่อกันหลายท่านไม่ได้กลับบ้านมานานเป็น10ปีวันนี้คนในครอบครัวเราทั้งอดีตพ่อบ้านแม่ทัพทั้งอธิบดีรองปลัดกระทรวงผู้อำนวยการกองอายุย่าง70 80หรือย่าง90ก็มีครับผมนายถนอมคุณนอกอายุ81ปีเพื่อนฝูงน้องๆก็ยังจำผมได้ดีอยู่อันนี้มีความสุขทางใจทุกท่านมีความสุขมากมายในครั้งหนึ่งของชีวิตเหล่าลูกหลานทั้งหลายก็โชคดีที่ได้มีโอกาสดูแลท่านบ้างแม้จะเพียงเล็กน้อยแต่มันเป็นสุขที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินที่พวกเราได้รับจากท่านครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีวันหนึ่งนะครับที่คนพม.เราได้มาพบปะกันเหมือนกับการกลับบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับครับสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นะครับของพม.วันนี้มีพี่น้องนะครับหลายท่านหลายคนนะครับตั้งแต่60 70แม้แต่กระทั่งย่าง90ก็มีนะครับวันนี้ผมถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับคำว่าพม.พ่อแม่ครอบครัวถือว่าเป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากนะครับสำหรับพวกเราลูกพระประชาบดีเราเองนะครับอยู่ด้วยกันเราไม่ทอดทิ้งกันนะครับวันนี้หลายท่านนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุหลายท่านได้มาแบ่งปันความสุขได้มาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับพี่ๆน้องๆชาวพม.ของเรานะครับถือว่าเป็นโอกาสดีที่น้องๆนะครับได้ดูแลพวกพี่ๆด้วยนะครับเราถือว่าแม้เราจะดูแลท่านเพียงนิดหน่อยเล็กน้อยนะครับแต่ก็เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่มหาศาลสำหรับพวกเรานะครับครับบรรยากาศในเรื่องของการพบปะกันนั้นนะครับแม้ว่าอาจจะปีเดียวที่เรามาพบปะกันแต่ผมเชื่อว่าเวทีของการเลือกตั้งสหกรณ์เป็นเวทีหนึ่งที่ทำให้คนพม.คนครอบครัวพม.ได้กลับบ้านได้มาพบปะกันถือว่าเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เราเองต้องขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์นะครับที่ได้เอื้อเฟื้อนะครับในเรื่องของกิจกรรมเหล่านี้นะครับจนทำให้พวกเราได้มาพบมาปะกันนะครับเป็นความสุขที่อยากจะส่งต่อให้คนพม.แล้วก็ลูกหลานพม.ทุกคนครับภัครินทร์อุดมวัฒนานันท์ PS10 สื่อสร้างสรรค์สังคมรายงานจากสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ10สวัสดีค่ะ